พยายามฟาดลงไปอ่ะเขาโยนขึ้นฟ้าว่ะหรือว่าจะฟาดลงไปอ้าวหล่นใส่หัวเอาเลยครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศแคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมสปอร์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับถึงเวลากันแล้วนะครับที่เรานะครับจะวิวัฒน์พัฒนาการไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสร้างบ้านนะครับหรือว่าทำนู่นทำนี่ที่ดูจะมีอารยธรรมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปวิวัฒน์พัฒนาการนี่นะครับนี่คือประวัตินะครับการวิวัฒน์นะครับในแต่ละขั้นนะครับจนมาถึงแบบขั้นนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะขั้นแรกนะครับเราขึ้นมาจากน้ำนะครับเราเป็นอะไรที่กากมากนะครับดูสินี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊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 บเป็นตัวสีผูนะครับแล้วก็วิวัฒน์มากลายเป็นตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ได้ทำการนะครับผูกพันธมิตรนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราต้องอยู่ในสังคมนี้ให้ได้นะครับเราต้องการทำการฆ่าไปพอสมควรนะครับนี่ครับแล้วเราก็ตายไปเยอะมากๆเลยนี่ครับจนเผ่าพันธุ์ของเรานะครับก็ได้ค้นพบตัวตนว่าเรานะครับเป็นผู้มีไมตรีจิตนะครับในการผูกมิตรซะมากกว่านะครับคือเผ่าพันธุ์มรักไก่ของเรานะครับเป็นรุ่นที่16นะครับเป็นพวกกินพืช นะครับชอบสังคมนะครับเป็นพวกที่รักในการสร้างสังคมนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นหลายอย่างนะครับปรับตัวง่ายนักล่านะครับเราอยู่ในจำพวกชอบสังคมนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับตามจุดมุ่งหมายที่ผมตั้งไว้เลยนะครับโอเคนะครับเราไปวิวัฒน์พัฒนาการกันดีกว่านะครับไปอีกขั้นหนึ่งครับไปเลยก่อนที่เราจะวิวัฒน์นะครับเราก็ต้องมาปรับนะครับร่างกายของเรานะครับให้พร้อมรับกับการที่เรานะครับจะวิวัฒน์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับมาลองนี่กันนะครับอันนี้คือตีนสุดท้ายนะครับนี่นะฮะโอ้โหอันนี้มันกี่เล็บวะเนี่ยเราว่าเราต้องเอาเล็กๆหน่อยโอเคนะครับท่านผู้ชมเผ่าพันธุ์เรานะครับที่มีวันแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นี่ครับนี่นะครับค่อนข้างดูน่ารักเลยน่ารักหรือเปล่ามันน่ารักสำหรับผมอ่ะผมไม่รู้มันน่ารักสำหรับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับนี่นะครับข้างหลังก็มีเหมือนท่อนะครับท่ออะไรหลายๆอย่างนะครับที่สามารถมีประโยชน์นะครับผมว่าตัวนี้มันใหญ่ไปนิดนึงขอแก้นิดนึงนะฮะนี่ตรงนี้มันต้องเอามาชิดกันเป็นมันตูดได้ไหมเออมันต้องคิดกันเป็นตูดนะครับแบบนี้เยี่ยมไปเลยนะครับดูดิเออนะครับเยี่ยมนะฮะนี่นะครับโอเคเอาแบบนี้แหละเรียบร้อยนะครับเราวิวัฒน์พัฒนาการเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเวลาผ่านไปอีกเนิ่นนานนะครับเราก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะครับนะฮะเอ๊ะนี่มันท่อนไม้นี่นะลองเคาะดูนะครับเคาะไปเคาะมาเอ้ยมีควันขึ้นเคาะอีกเคาะอีกไปลองเคาะเคาะเขาเคาะอย่างบ้าคลั่งลงไปที่ไม้ท่อนนั้นเริ่มมีควันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็โอ้เป็นสโลด้วยวะพยายามฟาดลงไปอ่ะเขาโยนขึ้นฟ้าว่ะหรือว่าจะฟาดลงไปอ้าวหล่นใส่หัวปัดโทเฮ้ยมีไอเดียบางอย่างอย่าเริ่มกอบอะไรขึ้นมานะครับเอาไม้ขีดไฟติดง่ายเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยแล้วพ่อพักของเรานะครับก็ได้รู้จักกับไฟนั่นเองนี่ครับนี่นะครับแล้วก็มีคาถาขึ้นบนมือเฉยเลยนะครับ
เราก็เข้าสู่นะครับสังคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนี่นะครับต่อไปเราจะทำการเริ่มสร้างหมู่บ้านนะครับเริ่มเป็นอารยธรรมกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมนะครับนี่นะท่านผู้ชมนี่เริ่มสร้างบ้านกันแล้วนะฮะเริ่มสร้างเนี่ยเฮ้ยมึงสร้างบ้านกันดูนี้เลยนะรีบสร้างเดี๋ยวเผ่าเราจะตามเผ่าอื่นไม่ทันนี่นะฮะหมอผีนะครับหมอผีด้วยอำนาจแห่งหินเหล็กและไฟคุณได้ก้าวเข้าใกล้ความเป็นอารยชนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วไปลองดูที่ว่ามันเล่นยังไงตอนนี้คุณได้ควบคุมเผ่าโอเคมันให้เราควบคุมเป็นมุมมองบนนะฮะนี่คืออะไรโอเคเป็นมุมมองนี้นะฮะนี่นะท่านผู้ชมเราสามารถทำอะไรได้เอ่ยอันนี้คือชุดเกาะเหรอเฮ้ยเราสามารถใส่ชุดเกาะให้ได้ว่ะท่านผู้ชมเรามีค่าชุดเกาะ60นะครับเดี๋ยวจะลองพยายามใส่ให้นะครับใส่เนียนๆไว้ตรงนี้อ่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะยังไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างนะครับมันเปลี่ยนสีอันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ไม่เกี่ยวมาเอาประมาณนี้ก่อนไปลองดูนี่ครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ใส่ชุดเกาะให้ชนเผ่าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันมันทำอะไรวะน่ะมันเต้นอะไรวะท่านผู้ชมมันเต้นรอบกองไฟเผ่าอื่นเขาก็มีเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับเราสร้างอารยธรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์แถวนี้ด้วยนะครับเราจะเป็นพวกกินพืชแล้วก็รักสงบนะครับแต่ว่าเราต้องป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับนี่นะครับเริ่มเก็บแล้วนะฮะผลละมากรากไม้นะครับโอเคแล้วเราน่าจะสร้างอะไรได้นะครับอันนี้ใช้25นะครับเดี๋ยวเรารีบสร้างพอดีขึ้นมาข้อมาก่อนนะครับหวังว่าจะไม่มีเผ่าอะไรมาตีเราเร็วๆนี้นะครับโอเคเราต้องคอยดูลูกน้องเราด้วยนะครับว่าไปโดนอะไรหรือเปล่ามันจะโดนตัวอะไรกัดไหมนะโอเคมาแล้วไปเก็บผลไม้ด่วนไปไปเก็บผลไม้ด่วนเลยเริ่มเก็บผลไม้กันเข้ามาแล้วนะครับเราต้องการ25นะครับ25ก่อสร้างได้แล้วนี่จัดเลยนี่นะครับพอเราเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มมีเผ่าอื่นออกมานะครับเหมือนกันนะฮะโหนี่มันเผ่าอะไรวะเนี่ยปีกอลังการงานสร้างมันเต้นด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเรามีเผ่าคู่แข่งนะครับที่ต้องระวังนะท่านผู้ชมโอเคไปนะครับถ้าเราเอาเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมอ๋อมันหยิบอาวุธนะครับเป็นทหารนะครับเอาไว้คุ้มกันนะฮะอย่างงี้นี่เองเดี๋ยวดูดิเราสร้างได้อย่างอันนี้ใช้25เหมือนกันนะครับแล้วเราใช้มาไปทำอะไรได้ตัวนี้เราสามารถใช้มาไปตีได้แต่มอนโหดเหลือเกินเราให้มันเฝ้าไว้ก่อนนะครับเผื่อมีตัวอะไรมาบุกเราสร้างได้แล้วเอามาใกล้ๆกันเลยคบเพลิงเราต้องรีบสร้างลูกออกมานะครับเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเฮ้ยจะเอาใช่ไหมเอาว่ะเราเจรจาเขาได้ป่ะเขาไม่เจรจากับเราว่ะ
เราว่าเราจะพุ่งวันธนิตนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเราจะเสียเปรียบแล้วนี่นะครับช่วยสู้ช่วยสู้ช่วยสู้ครับท่านผู้ชมเอาละฮะเริ่มช่วยกันสู้นะครับสร้างลูกน้องออกมาก่อนเขาต้องมาแก้แค้นเราแน่นอนนะครับเผ่านี้เราไปดูสำรวจกันนะครับว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างแถวนี้ไปดูซินี่ไงเผ่านี้มันอยู่ตรงนี้ไงท่านผู้ชมเขาหน้าบึ้งใส่เราอยู่นะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะเขาเริ่มเตรียมอาวุธกันแล้วนะครับเราก็ได้จะต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะฮะโดยการเอาพวกนี้นะครับมาเอาอาวุธใส่ตัวไว้นะครับนี่ฮะมันกำลังคุยอะไรกันเนี่ยมันมีเริ่มมีภาษาที่คุยกันได้แล้วนะครับสายฝนเย็นชุ่มช่ำเราสามารถเรียกขอฝนได้นะฮะแล้วเรามาขออะไรตรงนี้มันต้องขอตรงที่มีพืชไม่ใช่เหรอเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้โอ้ยตัวยักษ์นั่นมาอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเบิร์ดไอสไตล์ชมเอาเบิร์ดไอสไตล์ฮะโอ้ยพันหนึ่งโหดมากมียักษ์นะครับมียักษ์อยู่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเนอะเรานะครับยังต้องฝ่าฟันนะครับอุปสรรคอีกมากมายนะครับในการดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่ให้ไม่สูญพันธุ์นะครับยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันพาร์ทหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์เราต่อไปนี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับให้ผมให้เผ่าบรรดาไก่นี่ครับฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปให้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับยังไงไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย